สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนั่นเองครับและเช่นเดิมครับเราอยู่ในเกมเชียร์ออฟกริมนั่นเองครับในส่วนของคลิปวันนี้นะครับมันจะเป็นการทำตามคำขอของคุณเดินมาจนเหนื่อยนั่นเองครับที่ขอมาในส่วนของการผ่านในส่วนระดับแอดวานซ์นั่นเองครับของ Tactical Circusในส่วนของคนที่ยังไม่รู้จักนะครับ Tactical Circus ก็คือระบบสอนผู้เล่นใหม่นั่นเองครับในส่วนตรงนี้เนี่ยในระดับที่เป็น normal เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะสามารถผ่านกันได้ครับแต่จะมีส่วนนึงที่เป็นระดับ advanced ครับตรงนี้จะถือว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยอันแรกนะครับก็คือระดับ novice นะครับถ้าคุณสังเกตที่กลางจอเนี่ยเขาจะมีในส่วนของชื่อตัวละครนะครับที่แนะนำให้ใช้อยู่นะครับที่เหลือจะเป็นเรื่องของการวาง formation ของเราแล้วนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับเพราะต่อให้เป็นตัวละครที่เขาแนะนำมาแต่ถ้าเราวาง formation แล้วมันไม่โอเคแปลว่าก็คือไม่ผ่านนั่นเองครับซึ่งอันนี้เอาจริงๆนะครับการต่อสู้ครั้งเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่ตึงมือมากนะครับเพราะอีกฝ่ายนึงก็เลเวลเหนือกว่าเรานะครับถ้าคุณจะสังเกตนะครับก็คือในส่วนตัวสกิลดีอะไรก็ดีเงี้ยคือแบบเอาตรงๆนะครับทีมมีแทบจะไม่รอดเลยจริงๆครับโดยเฉพาะ Dark Queen นี่คือกลับไปเกิดใหม่บ่อยมากเพราะว่าผมพยายามเล่นหลายรอบนะครับจนกว่าจะได้คลิปนี้ครับก็เอาจริงๆก็ประมาณก็ยอมรับตามตรงครับว่าประมาณ10กว่ารอบเลยทีเดียวนะครับถือว่าไม่ง่ายนะครับสำหรับด่านโนวิสแต่มันไม่โนวิสจริงๆฮะซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะค่อนข้างน่าหงุดหงิดนิดนึงครับเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ได้สกิลของบันนี่บลายมาเนี่ยคือเอาตรงๆนะครับแทบไม่มีโอกาสชนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดมาด้วยสถานะผิดปกติของบันนี่บลายล้วนๆเลยนะฮะด่านเนี้ยเอาจริงๆนั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงเซตบันนี่บลายไว้ตัวข้างหลังนะครับส่วนในส่วนน้องโซเฟียเนี่ยเขาต้องอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นสายชุบชีวิตกับพิวนะครับถ้ากรณีที่น้องเขาอ่ะไม่อยู่ตรงจุดนี้มันจะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราอ่ะส่งน้องเขาไปฆ่าตัวตายก่อนนะฮะโอเคก็ยังถือว่าดีนะครับที่รอบนี้เขาชุบมาทันเวลาเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยเกือบแพ้นะครับเอาจริงเพราะถ้าสมมติว่าเหลือแค่โซเฟียกับบันนี่บายเอาจริงเนี่ยโอกาสตายเนี่ยสูงไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนธาตุน้ำนะครับอันนี้ก็คือเรากดไปที่ธาตุน้ำเลยนะครับแล้วก็ดูเฉพาะตัวละคร5ตัวนี้เท่านั้นนะครับมันจะได้ง่ายกับการเซตนะครับการ์เดียนก็วางไว้แนวหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกตัวละครอื่นมานะครับในส่วนตรงนี้ผมก็เลยเลือกในส่วนสายวอริเออร์2ตัวเป็นแนวหลังก็คือแนวที่2นะครับแล้วก็ให้น้องซินดี้ที่เป็นในส่วนของเมจเนี่ยอยู่แนวหลังคู่กับในส่วนมิชเขาที่เป็นสายซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาจริงๆนะครับในส่วนของเกมเนี้ยวอริเออร์กับตัวเมจอะคือผมมองว่าค่าพลังป้องกันของเขาอะก็คือถ้าเป็นเกมอื่นน่ะในส่วนของเมจอาจจะอยู่แนวหน้าไม่ได้เลยแต่เกมนี้พอจะอยู่ได้อยู่นะครับเพราะว่าความสามารถในการป้องกันของเขาอ่ะก็จะพอๆกับในส่วนวอริเออร์นั่นเองต่างกันที่2คลาสนี้ทำดาเมจต่างกันครับตัวเมจจะทำดาเมจเวทมนต์นะครับส่วนตัววอริเออร์ก็จะทำดาเมจกายภาพนั่นเองครับถือว่าการต่อสู้อันนี้คือเป็นอะไรที่แบบรีแลกซ์ครับแต่ว่าตอนแรกที่คิดทีมนานเนี่ยทำมาเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าระแวงจากอันแรกที่เราเจอมาก็คือโนวิสครับเพราะถือว่าโนวิสเนี่ยเป็นอะไรที่คือทำออกมาแล้วยากแล้วก็ตึงมือจริงๆครับเพราะว่าเราพยายามจะปรับตัวละครดาร์คควีนไปอยู่ตรงนี้ดาร์คควีนก็ตายไปอยู่ด้านหน้าดาร์คควีนก็ตายเราก็เลยรู้สึกว่าปรับหลายรอบแล้วคือแบบมันปรับจนแบบเรายังไม่ได้ปรับตรงไหนอีกหรือเปล่านะที่แบบหรือว่าตัวคำแนะนำจะผิดเราก็ลองนะที่เอาตัวอื่นมาครับเราก็ลองเปลี่ยนโพซิชันดูสรุปก็คือก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรอยู่ดีนะครับเราก็มาถึงในส่วนตัวละครธาตุไฟนะครับในส่วนตัวละครธาตุไฟเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่ายากไหมมันก็ถือว่ายากในระดับนึงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ค่อยรู้ความสามารถพิเศษตัวละครเนี่ยมันจะยากแล้วแหละในส่วนตัวคอซี่วางไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าตัวเขาว่าเป็นสายแทงที่สามารถชุบชีวิตตัวเองได้นะครับพูดง่ายๆก็คือค่อนข้างถึกในระดับหนึ่งนะครับส่วนในส่วนของเล็กเทอร์ซูร่าเนี่ยผมไว้แนวหลังสุดนะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าเธอเป็นฮิลนะครับอันนี้คือผมพยายามจะปรับนะแต่ว่าตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะให้ชาอามาอยู่ด้านหน้าดีเพราะชาอาฮิลได้นะครับแต่ว่าผมตัดสินใจให้ชาอาไปอยู่แนวหลังดีกว่านะครับเพราะว่าตัวชาอาเขาจะได้ซัพพอร์ตในส่วนตัวลาพันเซลที่ฮิลไม่แข็งแรงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตก็ตามนะครับ
แถมอีกอย่างนึงอ่ะตัวเบรเมนเองอ่ะแม้ว่าเขาจะมีดาเมจแอมพลิฟายอ่ะแต่ตัวเขาเองก็ไม่โจมตีเก่งอะไรมากมายครับผมก็เลยตัดสินใจให้รูปทีมเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ให้ตัวดาร์คควีนอยู่หลังควอซี่ครับเพราะอย่างน้อยก็คือจะได้รับการปกป้องจากควอซี่มากเป็นพิเศษนั่นเองครับส่วนในส่วนของทีมนี้นะครับถ้าคุณสังเกตเนี่ยคือตัวละครสายไฟเขาจะมีการทำให้อีกฝ่ายนึงติดสถานะไฟไหม้ครับทีนี้เนี่ยเมื่ออีกฝ่ายติดสถานะไฟไหม้อ่ะค่าพลังโจมตีของดาร์คควีนขอโทษครับของเรดควีนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสดิคลิด้วยนั่นเองครับส่วนที่คุณเห็นนะครับที่เป็นเหมือนเกราะไฟนะครับอันนั้นก็คือเฟรมชิลนะครับเฟรมชิลข้อดีของเขาก็คือลดดาเมจครับแล้วก็แน่นอนว่ามีโอกาสทำให้ฝ่ายนึงติดสถานะเบิร์นนิ่งหรือว่าเฟรมมิ่งด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมอยู่เหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่ทีมคุณมีแต่ธาตุไฟเนาะเพราะส่วนใหญ่ตัวละครธาตุไฟอ่ะถ้าเป็นพวกสายวอริเออร์อะไรพวกนี้เขาจะมีสกิลที่ทำให้ตัวเองอ่ะโจมตีคนที่มีสถานะเบิร์นนิ่งหรือเฟรมมิ่งรุนแรงขึ้นครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับในส่วนธาตุไฟครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของธาตุอีกธาตุนึงนะครับก็คือธาตุลมนะครับธาตุนี้ตอนที่ได้ตัวละครมาแต่ละตัวเอาตรงๆนะครับก็ถือว่าปวดหัวอยู่นะครับในเรื่องของการวางโพซิชันนะครับเพราะก็คิดหนักครับว่าเราจะตัวไหนดีนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเอาในส่วนของตัวคูย่าที่เป็นการ์เดียนไว้ข้างหน้าสุดครับส่วนบันนี่บายเป็นตัวทำดาเมจเอาไว้แถวที่2นะครับส่วนแถวที่3เนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออเราจะเอาตัวไหนไปไว้ตรงไหนดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเปยาเองก็เป็นซัพพอร์ตที่เอาตรงๆนะครับถ้าสมมุติว่าการต่อสู้อ่ะมันไม่ยืดเยื้ออะไรมากเนี่ยตัวเปยามักจะไม่ค่อยรอดเท่านั้นเองครับคือมันรอดยากจริงครับเพราะว่าเปยาเนี่ยสกิลของเขาอ่ะจะเป็นเน้นเรื่องของการเก็บสแต็กถั่วที่เขาปาไปนะครับแล้วบางทีอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับระบบของเกมด้วยว่าถั่วที่เขาปาไปอ่ะจะไปหวยลงที่ใครอ่ะครับส่วน Little Pin เนี่ยผมรู้สึกว่าปรับแพทใหม่มาดีกว่าเดิมนะเพราะว่าแพทที่แล้วอ่ะเอาตรงๆนะครับที่เขาโดนจัดผมจัดไปอยู่แรงที่ไม่สูงเนี่ยมันมีเหตุผลนะเพราะว่าแพทที่แล้วเนี่ยตัวของ Little Pin เองเนี่ยไม่ค่อยออกการโจมตีนะครับหมายความว่าตัวเขาอ่ะคือเรียกได้เลยว่าแทบจะยืนอยู่เฉยๆครับหลายครั้งมากแล้วเราก็รู้สึกว่าหงุดหงิดอ่ะมึงเป็นตัวละครสายวอริเออร์แต่ว่าไม่ยอมออกไปต่อสู้บ่อยๆอะไรเงี้ยยืนชาร์จพลังอยู่นั่นแหละจนกระทั่งตายจริงๆนะเอาตรงในส่วนลิตเติ้ลพรินซ์อะแต่ว่าพอมาแพทช์ใหม่รู้สึกว่าเขาโหดขึ้นนิดนึงอะครับแต่ก็ถ้าให้พูดตรงๆนะครับก็ยังสู้เกลลาดินไม่ได้ครับเพราะเกลลาดินนี่คือออกไปโจมตีแบบโหดมากกว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะให้อีกฝ่ายนึงอะสามารถกลายเป็นหินได้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับในส่วนธาตุลมนะครับคือตรงๆพอเราผ่านอันแรกมาเรารู้สึกว่าอันอื่นง่ายเพราะว่าอันแรกอะจริงๆนะผมคิดเยอะมากเลยนะตอนจัดโพซิชันอะเพราะว่าเราคิดว่าหรือว่าเราควรจะเอาในส่วนของไนท์แมร์เอลล่าเข้ามาเพราะว่าเขาว่าสร้างดีบัฟให้กับอีกฝ่ายนึงได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมคิดเยอะไปมากจริงๆครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะถึงในส่วนของชาติแสงนะครับในส่วนธาตุแสงเนี่ยก็มีตัวเด่นอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวละครที่น่าสนใจหลายตัวเช่นเดียวกันนะครับผมลงฟีเดิลน่ะไว้ด้านหน้าครับแล้วก็ลงอลิสที่เป็นตัวใส่ในส่วนของการสตันในส่วนของการสตันสตูเนี่ยไว้ที่2นะครับเพราะเธอเป็นเมดน่าจะได้รับการปกป้องที่โอเคกว่านะครับส่วนในส่วนของตัวละครอย่างในส่วนของปินชามเนี่ยก็ไว้อยู่แนวหลังนะครับเพราะว่าไว้ตีกับในส่วนของตัวเจ้าชายขี่มังกรที่อยู่ตรงนั้นนะฮะส่วนในส่วนของงานที่ไม่หนักมากกับผมก็เลยให้อาเรียไปอยู่ในส่วนแนวหลังนะครับแล้วก็แถวที่3นะครับซึ่งมันจะไม่หนักมากเพราะว่าเขาอยู่ระดับรีจีนนะครับการที่เขามาเจอระดับอีปิกกับระดับรีจีนด้วยกันน่ะน่าจะพอไหวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมว่าไม่เอาปิ้นชามไปอยู่แถวบนอ่ะผมมองว่าตัวเองน่าจะค่อนข้างลำบากนิดนึงแล้วก็ซูนเมดโซเฟียเนี่ยก็ให้อยู่แนวหลังนะครับตามปกติของสไตล์ซัพพอร์ตนะครับที่ต้องอยู่แนวนี้นะเพราะว่าในส่วนโซเฟียเองเนี่ยถ้ากรณีที่เกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วตัวละครตายขึ้นมาเองน้อยโซเฟียก็ต้องอยู่เพื่อที่จะคอยชูชีวิตตัวอื่นนะครับ
แต่สกิลนี้ก็ถือว่ามีคูลดาวน์ที่ยาวอยู่เหมือนกันนะสกิลชุบชีวิตอ่ะมันไม่ได้แบบชุบต่อเนื่องชุบต่อเนื่องเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราไปเล่นกับด่านที่คริสตัลเลกอ่ะโอ้นั่นก็คือชุบแบบโหดเกินก็แนวคิดในการจัดทีมของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของฟีเดอร์เนี่ยเอาจริงๆที่ไว้ด้านหน้าเนี่ยไม่คือโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับตัวฟีเดอร์มากนะครับเพราะเขาเป็นการ์เดียนสายที่จะเก็บสแต็กเหมือนกันนะครับก็คือเก็บแต้มจากการจากคนที่เขายิงไปครับเราจะได้ในส่วน punishment of light ครับอันนั้นผมก็เลยไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าในส่วน punishment of light มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อฝ่ายเราสามารถทำ critical ได้นะครับถ้าทำ critical ได้ปั๊บมันจะมีประโยชน์ทันทีนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือธาตุความมืดนั่นเองครับในส่วนของธาตุความมืดนะครับอันนี้ก็เช่นเดิมครับผมก็แนะนำว่าให้คุณกดไปที่ธาตุความมืดเลยนะครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าคุณจะเอาตัวไหนนะครับผมเอาตัวดาเมจนะครับอย่างตัวหงอคงเนี่ยไว้ด้านหน้านะครับเพราะเขาเป็นวอริเออร์แหละแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็ตัวการ์เดียนก็จะไว้ด้านหน้าเป็นปกตินะครับไว้กันตัวฮีล1ตัวนะครับแล้วก็ให้ซัพพอร์ตอย่างเอลล่าไว้ตัวด้านหลังก็พอไหวอยู่นะครับเพราะว่าฟีเดิลไม่ได้มีพลังโจมตีอะไรมากมายนะครับเอลล่าน่าจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะฮะแล้วนอกนั้นก็คือเอาตัวโจมตีไว้ด้วยกันครับจริงๆอ่ะคืออย่างดาร์คควีนอ่ะผมมองว่าก็ไม่เชิงนะเพราะว่าจริงๆอ่ะที่ผมเก็บเธอไว้ด้านหลังอ่ะเหตุผลหลักๆก็คือผมต้องการบัฟของเธอที่จะลดในส่วนของค่าพลังต้านทานกายภาพของศัตรูครับที่ลดไปถึง 20% นั่นแหละอันนี้ผมต้องการบัฟตัวนี้นะครับส่วนตัวเอลล่าจะทำการลดแอตแทคของศัตรูลง 20% นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงจัดในส่วนของลูกทีมแบบนี้นะครับถ้าเอาจริงๆอ่ะผมอาจจะเป็นสายเนื้อเรื่องนะครับในเรื่องของการจัดทีมผมอาจจะเก่งสู้กับหลายๆคนที่เป็นช่องยูทูบเบอร์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยขอออกตัวก่อนนะครับเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจว่าผมเป็นสายจัดทีมที่เก่งกาจมากมายจริงๆแล้วว่าถ้าคุณเห็นผมเล่นแล้วเอาจริงๆอ่ะผมก็ไม่ใช่สายจัดทีมที่เก่งกาจอะไรมากมายนะฮะต้องบอกไว้ก่อนส่วนในส่วนของตัวที่เป็นฮิลนะครับอย่างแมดแกรนนี่ถือว่าเป็นตัวฮิลที่มีประโยชน์ทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้ากรณีที่ฝ่ายทำดีบัฟใส่เรานะครับเขาก็จะโยนดีบัฟตัวนั้นกลับคืนไปให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับยังกับวอลเลย์บอลเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากนะครับส่วนการโจมตีของตัวการ์เดียนธาตุความมืดนะครับในส่วนตัวนี้คือถือว่ามีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำให้ฝ่ายติดเคิร์สครับแล้ววันนี้มันสะสมได้นะครับซึ่งจะส่งผลต่อ HP อีกฝ่ายนึงนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของ Tactical Circus ระดับ Advanced นะครับส่วนเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความเห็นยังไงนะครับอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนเพื่อนๆสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่นี่ได้เลยนะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ